โอเคครับสวัสดีกันนะครับผมเดฟูเกนและนี่คุณผู้ชมท่านอยู่เกมแบทแมนนะครับนายนับมาเรามาอยู่กับจิมกอร์ดอนนับมาวันนี้เราจะมาเล่นเป็นจิมกันเลยโอเคที่เหลือก็คือเราจะต้องเข้าไปในประตูนี้นะครับเพื่อจะไปพิสูจน์กันครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับโอเคมาประตูนี้ใช้เลยเยี่ยมนะแล้วฉันจะเข้าไปยังไงล่ะไม่น่าเชื่อเลยเปิดประตูเข้าไปลิฟต์สมัยไหนนี่และจอก็แตกด้วยมุมมอง First Person View มุมมองนี่แจ่มไปเลยโอเคต่อไปก็คือลงครับลงแล้วโอเคภาพสวยใช้ได้แม้เท็กเจอร์โลอย่างที่ผมบอกไว้ในพาร์ทแรกเท็กเจอร์โลชาโดว์นอร์มอลแล้วก็Level Detail High โอเคต้องรอลงไปนะครับโอเคครับและทีนี้เราก็ลงมาชั้นล่างครับชั้นล่างซึ่งจะมีนักโทษนะครับลงไปเลยครับออกมาดิโอเคพอเราเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราก็เข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็จะไปดูนักโทษทีละคนครับนี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยโอเคนะเราจะมาดูแต่ละที่กันครับโอเคเรามาดูนักโทษคนแรกเลยครับคิดถึงฉันหรือเปล่าข้างคาวโอ้นี่เธอเองข้าราชการบอดอมแล้วมีอะไรที่จะทำกับคู่รักฉันเหรอเธอพยายามทำให้แตกแยกเหรอเดี๋ยวฉันจะกรีดรอยยิ้มแล้วก็ให้หัวตกลงไปเลยนะอีกคนต่อไปคือไอ้นี่ใครวะโอ้อย่าบอกนะอย่าบอกนะคุณคือตำรวจข้าราชการหน้าของคุณเหมือนไม้กระดานที่แทนที่ด้วยตัวผมเองฮ่าฮ่าฮ่าและเราอะไรล่ะจอห์นนี่ซีไม่รักข้าราชการทั้งนั้นเฮ้ยต้องการอะไรเบิร์กมาอยู่ตรงนี้จะจ้องหน้าหรือไงหาเรื่องเหรอและคิดว่าตำรวจจะกลัวเหรอไอ้นี่นักเลงข้าราชการขอบคุณพระเจ้าคุณต้องเอาผมออกไปจากที่นี่เขาล็อกไว้ทำเหมือนเป็นหนูตะเภาเนี่ยมีอะไรผิดพลาดกับผมหรือเปล่าแบทแมนยินดีที่คุณมาด้วยจิมเธอต้องดูสิ่งนี้นี่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วคนพวกนี้คือใครครับก่อนจะฆ่าโจ๊กเกอร์ได้ส่งเลือดของเขาไปยังทั่วในสถานที่พยาบาลผมรู้แต่ทำไมติดขังเขาไว้เราพลาดไปหนึ่งคนอะไรล่ะโรงพยาบาลผิดพลาดดูเท่าว่าการตรวจเชื้อเลือดนั้น5คนนั้นมีการติดเชื้ออย่างรุนแรงโดยเลือดนั้นถูกแพร่ไปอย่างยาวนานแต่ก่อนที่จะหยุดยั้งนั้นมันกำลังจะมาโจ๊กเกอร์พระเจ้ามันเป็นการติดเชื้อของเลือดโจ๊กเกอร์นั้นแต่มันจะไม่มีอะไรและนั่นน่ะทำไมเขาดูไม่เหมือนคนอื่นล่ะเฮนรี่อดัมเขาติดเชื้อมายาวนานที่สุดกว่าใครนั้นแล้วมีภูมิคุ้มกันกับเลือดโจ๊กเกอร์และโรบินกำลังจะสืบหาว่าทำไมดังนั้นมีอะไรที่จะสืบไว้นั้นเฮนรี่มีกุญแจทั้งหมดนี่โอ้ผมร่วมงานกับคุณแล้วผมทำทุกอย่างที่คุณบอกมาไหนคุณบอกว่ามันทำได้ไม่ก็กี่วันไงคุณไม่สามารถจะรับมือมันได้ตอนนี้นะแต่นะจิมเราไม่สามารถให้เขาไปช่วยอย่างไรได้นะแต่รอก่อนคุณบอกว่า5คนแต่ทำไมผมนับ4มี1คนหายไปซึ่ง1คนนะไม่รู้ว่าคือใครนะครับถ้างั้นเดี๋ยวจะไปหาต่อเองเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นแหละโอเคตื่นจากฝันแล้วBruce. Bruce. Can
ได้ยินเราหรือเปล่าบรูซโอ้อย่ามาทำเป็นเซอร์ไพรส์ไปหน่อยเลยไอ้ครั้งคราวรู้หรือเปล่าว่านี่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วตัวเราอยู่ในจินตนาการของนายแล้วแต่พวกเรานั้นจะทำให้เมืองนี้ดีเท่าที่ควรเลยแบทแมนที่ใหม่ขึ้นแบทแมนที่ดีขึ้นแบทแมนที่มืดขึ้นแต่ถ้าที่ดีขึ้นนะพวกเราจะคุยเรื่องนี้ทีหลังแต่แรกนะนายจะต้องทำให้เมืองนี้ปลอดภัยโดยการลดรัศมีระเบิดแต่เอสเคมิคอลมันกำลังจะระเบิดนะต้องเริ่มห่วงตัวเองซะแล้วแหละแต่ทั้งหมดนายจะสายไปแล้วโอ้โหจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ทุกคนตีนะโอเคดึงออกมาแล้วระเบิดไปหมดโอ้ข้าวเราคิดถึงนายจังเลยไปไม่มีเวลาอะไรแล้วไม่มีเวลาอะไรกับจ็อกเกอร์แล้วจ็อกเกอร์นี่ไม่ใช่ความจริงจ็อกเกอร์นี่คือจินตนาการเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องใส่ใจกับจ็อกเกอร์มากมายเพราะจ็อกเกอร์มันไม่ใช่ความจริงมันคือพิษของสแกร์โครที่ทำให้แบทแมนรู้สึกหลอนประสาทมากับจ็อกเกอร์ครับโอเคต่อไปนี้เลยแอปเปิลเบอร์เนอร์เต็มกำลังหลบมาได้นะครับโอเคโอ้โหนับว่าเยี่ยมจริงๆกับการที่แบทแมนได้ออกมาแล้วครับโอ้โหอัลเฟรดขอบคุณพระเจ้าตอนระเบิดผมนึกว่าคุณจะเป็นอะไรซะแล้วโอเคนะอัลเฟรดหลังจากที่ผมได้ลดรัศมีระเบิดในโรงงานและพิษที่จากทั่วเมืองแต่สแกร์โคล่ะและก็ตัวละครอาแคมไนท์ผู้มันมีรถถังมิสไซล์แล้วก็มีแรงกำลังทั่วอาแคมเคลนไปแล้วผมนั้นกระจายพิษของเขาขอบคุณโอ้ดีมากท่านแล้วมีแล้วโอเคผมมีพิษที่แย่แต่มันจบแล้วโอ้เรารู้สึกว่าจะได้รับมือกับสแกร์โคแต่ตอนนี้จะเป็นแฟนของการรักษาพิษแต่หน้านี้นะดูถ้าว่าจะเป็นการติดเชื้อครั้งเสื้อชากแล้วว่าน่าจะอยู่ในตัวของนายซะแล้วท่านได้ยินสิ่งที่ผมพูดเปล่าว่าข้าราชการคอร์ดอนกำลังติดต่อบาบาร่าของคุณอเฟตจิมเท่าที่นายเห็นนะมีอะไรที่ลงไปได้อะไรนะให้ผมไป GCPD คุกที่นั่นเลยนะไปเลยครับจุดหมายได้อยู่ที่ 1,000 กว่าเมตรไอ้นี่มาแซะอืดระเบิดไปซ้ายไอ้นี่นี่เออใครแซะกูตายหมดที่นั่นแน่มีใครขวางซางเออขวางทางกูไม่ได้หรอกเออเอาเออระเบิดไปซะมึงเออระเบิดไปซะอุ้ยแรงเหรอแรงใส่กูเออเออแรงกับพี่เหรอน้องตายไปซะเหอะเออโอเคครับในที่สุดไอ้พวกนี้ก็ตายกันหมดแล้วอีก200กว่าเมตรอุ้ยแอปเตอร์เบอร์เนอร์เต็มกำลังอื้ออ้าวมีศัตรูใหม่เออรถถังทั่วเมืองเออโอเคทางเราอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้แอปเตอร์เบอร์เนอร์ผิดจังหวะซะแล้วโอ้โหเออตายซะลืมไปว่าเราขึ้นผิดทางซะงั้นโอเคตรงนี้ไปเลยครับอื้ยแอปเตอร์เบอร์เนอร์เต็มกำลังอื้อหือชนอย่างเต็มแรงเข้าไปเลยครับนี่ครับอื้อครับโอ้รอไว้ว่าจะดูหน้าของเขาเมื่อเขาถามเรื่องลูกสาวเหรอแล้วนี่ก็ความผิดของแกนั้น
นี่มันจะเป็นสิ่งที่คลาสสิกที่สุดเลยโอเคดูเท่าว่ามีเวลาที่จะถามเจ้าจิมโบ้โดยตัวเองนะโอเคคุยกับกำลังจะไปแล้วแบทแมนอยู่นี่มีอะไรผิดพลาดไปจิมมานี่นายดูน่ากลัวคือบาบาร่าเขาได้ถูกลักพาตัวไปไม่ผมได้คุยกับเขาไปแล้วไหนบอกว่าเขาได้หนีไปเมื่อชั่วโมงผ่านไปใจเย็นเราจะไปตามหาเขาเองไหนล่ะใครเอาผู้หญิงฉันไปสแกร์โคเขารู้ว่าเธออยู่ในหอนาฬิกาเราต้องไปเท่านั้นนั่นเป็นเป้าหมายน่าจะรู้ตามไปไหนจะได้คุยว่ามันเป็นสิ่งที่นายทำขึ้นในไอ้ค้างคาวมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเท่าที่นายได้ทำไว้โอเคถ้างั้นโอเคจิมนายต้องตั้งใจว่าอันกระดานตาลายข้างหน้าขับช้าๆแล้วนี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นล่ะไม่มีทางที่จะปกป้องเราแล้วนั่นคืออาชีพของตำรวจและก็พ่อคนดูเท่าว่าจะต้องอยู่ในสายตาของเราเองโอเคถ้างั้นเราต้องตามหน้าที่ของจิมนะครับอ๋อศัตรูเหรอศัตรูเหรอวะโอ้โหเบียดเราต้องเบียดมันนะเดี๋ยวกาจังหวะให้ถูกเลยตายซะหนึ่งตัวโอเคตัวต่อไปโอ้อีกหนึ่งตัวโอเคเบียดจนตายเป็นไงโหไม่ละครับพี่นั่นแหละที่เราจัดการมันได้แล้วมันอันตรายไปนะจิมอยู่บนแบทโมบิลเหอะแล้วก็จะไปยังหอนาฬิกาเลยโอเคอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปยังหอนาฬิกาที่คาบหมายไว้เลยครับโอเคนั่นเป็นอีกหนึ่งส่วนนะแบทแมนเรามาเกินเวลาแล้วโอเคต้องพาจิมมาไว้ในแบทโมบิลครับเพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูทั้งปวงท่านก่อนที่จะไปหอนาฬิกาคิดว่ามีอะไรอยู่ใกล้ๆสัญญาของอาร์แคมไนท์นั่นจะเป็นภารกิจแล้วอะไรล่ะครับออฟเฟสเธอได้ส่งแบทคอมพิวเตอร์อะไรนะโอเคต้องหาสัญญาไม่ทั่วนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เลยไงขอบคุณออฟเฟตผมรับมือมันไว้ได้โอเคไว้โอเคเราต้องไปต่อนะครับไปศัตรูตายซะมึงตายซะโอ้โหโอ้ยกดผิดมาก่อนเร็วแบ๊บโมบิลโอเคระเบิดไปซะไม่ปล่อยไว้เบียดซะโอ้โหโอเคเอาใหม่อีกรอบนึงโอ้โหลีลาเกินกูจัดการอีกตัวนึงครับ
จัดการตัวสุดท้ายโอเคจะปลอดภัยในแบทโมบิลนะและในเขตพื้นที่นี้จะไหม150เนี่ยโอเคลงมาเลยครับแล้วก็ขึ้นไปครับก่อนนับโอเคครับเราต้องวางแผนไว้จากตรงนี้นะครับวางแผนไว้โอเควางแผนไว้ตั้งแต่ตรงนี้นะโอเคถ้างั้นเราเปลี่ยนมาข้างนี้แล้วกันโอเคแล้วจะวางแผนตรงไหนดีตรงนี้ได้เปล่าตายซะโอเคตายซะพวกมึงโอเคไอ้เหี้ยนี่ยังไม่ตายอ่ะเลยอีก1ตัวตายซะโอเคเหลือหมาตัวไหนอีกโอ้หลบหมาไว้ก่อนแป๊บแป๊บนึงตั้งหลักไว้ก่อนมันอยู่ไหนอีกวะกระทืบแม่งแล้วก็ซ้ำเติมด้วยข้อศอกเป็นไงจุกไหมล่ะครับพี่โอ้โหจิมโอเคถูกกับปุ่มโอเคโอเคถ้างั้นเราเข้าไปในนี้ครับเราเข้าไปในหอนาฬิกาครับลงไปได้เลยครับฮะนี่เหรอบาบาร่าคอลินนั่นเธออีกรอบแล้วเหรอเปิดประตูออกมาอ้าวโจ๊กเกอร์แคนดี้แกรมโอ้โหนี่เป็นเพียงความฝันนี่ไม่ใช่ความจริงเพราะโจ๊กเกอร์ที่เห็นมันเป็นความฝันจากแก๊สโอ้อย่าให้มันผ่านไปสิมานี่สิทรมานให้ดูหน่อยถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กต้องรอให้พ่อจะมาเหรอนี่ก็จะเป็นสิ่งที่พลาดไปนะแล้วให้เราไปไหนเราต้องรอสักพักหนึ่งเหรอนี่มันเป็นเพียงความฝันนะแล้วให้เราทำอะไรวะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลากเพื่อนมาด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่บ้าข้ามเล็กน้อยมันคือสิ่งที่บ้าข้ามเล็กน้อยเราต้องโอเคเมื่อกี้เป็นเพียงความฝันโจ๊กเกอร์เป็นเพียงประสาทหลอนครับโอ้โหความทรงจำเหรอเฮ้ยค้างคาเฮ้ยและนี่ในที่นั่งนี้จะมีกลไกที่นายนั้นไม่ได้คิดไว้ว่าจิมกับกันนั้นแต่เจ้างานหล่อนั้นจะมีลูกสาวแต่ตอนนี้ดูถ้าว่าได้คุยกับเขาไปในความผิดของนายนะไอ้ข้างคาวดูถ้าว่าเขาเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดูถ้าว่าลูกสาวเขาฆ่าไปแล้วนะโอ้โหฆ่าไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ฆ่านะโอเคเราต้องรอสักพักหนึ่งนะแล้วก็โอเคที่นั่งแบทคอมพิวเตอร์โอ้พระเจ้าไม่ฮะเหลียบรูป
ชัดได้เลยว่าเป็นพ่อลูกกันนี่คือความผิดจิมและนี่นะเคนทำกับผมไว้นั่นก็น่าจะเกี่ยวกันแน่นอนมีอะไรจะให้ดูนะเดี๋ยวเราไม่มีเวลาแล้วเธอไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วจ้องของในสายตาเธอแข็งแรงอยู่จิมแข็งแรงกว่าความจริงเธอทำงานให้นายเหรอนี่คือความผิดทั้งหมดผมจะตามหาเขาโดนไปซัดหนึ่งหมัดเขาคือครอบครัวลูกสาวของผมเธอคือสิ่งที่ผมมีทั้งหมดโอ้โหผมจะไม่เชื่อคุณอีกแล้วไม่อีกเลยเฟียงทิ้งโอ้โหนายทำอย่างนี้กับผมได้ไงอยู่ห่างจากครอบครัวผมเลยนะโอ้โหไอ้จิมมันโกรธครับอาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเก็บเอาไว้พอเชื่อว่าจิมนั้นดูถ้าจะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวคิดว่ามันน่าจะไปดีไปได้นะแต่นะเท่าที่ไม่ได้บอกเขาไว้นายดูท่าใกล้เคียงไปนะอีกครั้งข่าวโอเคเราต้องหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับบาร์บาร่าดูเท่าว่าเขาจะปิดกั้นตรงหอนาฬิกาโดยปิดกั้นกล้องวงจรและก็นี่ก็คือระบบ CCTV แล้วก็ทั้งจอนั้นอยู่ตรงที่ครอบคลุมที่ก่อสร้างโอเคเราต้องดูก่อนนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือนะครับมีรถแล้วโอเคงั้นเราซูมเข้าไปในนี้ครับแล้วก็ดูครับผมเห็นมีรถแปลกๆครับโอเคต้องรอก่อนครับอ้าวรถคันนี้สแกนแล้วนั่นแหละนี่ก็คือรถที่เอาบาร์บาร่าเข้าไปและนี่ก็คือ Amortech B60Sและโปรแกรมนี้แบทโมบิลจะทำให้ถึงกับลวดลายและทีนี้ผมจะต้องไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยโอเคครับเดี๋ยวนะเอาจ็อกเกอร์ไปและคิดไว้ว่าและสแกร์โคไปหลังนายไอทีคนงานดูเท่าว่าจะไม่มีไอเดียสำหรับที่เมื่อผมยิงมันแต่ดูเท่าว่าโชคดีและนี่ก็คือวางแผนไว้กับหัวโอ้ฉันไม่มีวิดีโอแล้วดูเท่าว่าบาบาร่าในเป้าหมายส้นตีนนั้นจิมโบ้เก่ามีด้วยกับสไลด์โชว์โอเคครับอ้าวไอ้โจ๊กเกอร์ก็หายไปจากจินตนาการของแบทแมนแล้วเนื่องจากว่าโจ๊กเกอร์ถูกฝังไว้ในจิตใต้สำนึกของจินตนาการแบทแมนนับโอเคไว้เจอกันมาหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ